และเมื่อผมไม่มีเธอผมเลยต้องสู่ไปขึ้นตาเธอเป็นคนแรกที่ดีที่สุดเธอเป็นคนดึงผมขึ้นมาผมเดินไปต่อไม่ถูกเมื่อก่อนมีเธอคอยพึ่งพาอ้อนวอนก่อนเธอจะไปผมร้องไห้แล้วก็บอกกับเธออย่าเรื่องของเรามันมีเป็นพันได้เกิดให้เราก็คงไม่หมดสำหรับเธอกลับมาได้เสมอเลยนะครับผมไม่โกรธมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนกลับมาหาผมจะไม่ให้อดจะทำให้มีรอยยิ้มจะไม่เศร้าไม่โศกแต่ผมคงไม่มีสิทธิ์มาถึงตอนนี้คงสายไปถึงไม่มีเธออยู่ที่ข้างๆแต่เธอก็เหมือนลมหายใจคิดถึงตอนเราจูบกันในตอนที่จันมันฉายไฟชีวิตของผมมันเคยมีเธอแต่ไม่มีเธอไม่มีความหมายใดยังจำได้ดี24มกราเธอก็อยู่กับผมขนาดไม่มีงบประมาณแต่ว่าสุดท้ายต้องจากกันผมไม่อาจฝืนโชคชะตาเธอบอกไว้เจอกันใหม่มันเป็นคำพูดที่เธอจะลาขอโทษที่ผ่านมาอาจก็พูดแต่คำหยาบผมคุมตัวเองไม่ค่อยจะอยู่พูดอะไรไม่ค่อยระวังปากมีเรื่องราวเป็นพันคิดถึงอดีตที่ฟันฝ่าเสียเธอไปผมเพิ่งจะรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญกว่าอดีตแม่งเจ็บมากผมผิดพลาดเกินห้าหนมีแค่เธอคนเดียวที่แม่งยังเห็นคุณค่าผมตอนที่คุณจากไปไม่ต้องคิดสภาพผมตอนนี้ผมโคตรจะอ้างว้างไม่มีใครอยู่ข้างผ่านไปแต่ละวันเวลามันหมุนไวยัดความเศร้าลงไปในหลุมให้เป็นสมุนไพรอยู่กับเพื่อนแม่งโคตรสนุกพวกเราบรรจุกระสุนไฟอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลืมถึงแม้ว่าโลกจะหมุนไปคิดถึงในบรรยากาศเก่าๆและก็ช่วงเวลาเดิมๆเรากอดคอกันแล้วพากันเดินไปอย่างกระเต่าเส้นทางข้างหน้าผมอาจจะได้เจอเธอตอนที่แสงตะวันจะลงมาผ่าฟ้าดวงดาวก็คงจะหายถึงแม้ในใจจะอยากคว้าดีทาเรื่องนี้ได้สอนจะทำอะไรก็อย่าช้าคงจะเป็นเรื่องยากจะสอยดาวลงจากฟ้าจะไม่แตกพ่ายเอาดาบไปฟันทงถึงแม้น้ำตาจะแตกได้แต่ยังมีกันที่ยังคงคอยดึงเราขึ้นมาในตอนที่เรากำลังจมมองตาก็รู้ใจในเส้นทางที่ดำลงเลยฉีกกระดาษนั่งอยู่กับตัวละครแล้วจะติดเปลี่ยนโอเคผมเป็นคนขี้เกียจที่จะพูดเรื่องนี้ผมจะเป็นคนที่เบี่ยงขอโทษด้วยที่เป็นคนขี้เหวี่ยงเรื่องนี้มันแค่พี่ที่โทษผมมันแย่มือผมกำแน่นเหมือนกับตอนที่ออกเดทกันในวันแรกดอกไม้ที่เคยให้ตอนนี้มันแห้งที่บอกว่าไม่ใช่ที่ผมมันแซงใช่ที่ผมมันแม่งเลวแล้วแถมจะแย่ผมที่เกียจจะหาเรื่องยิ้มตอนที่นึกถึงในเรื่องนี้คุณไปว่าวอนกับประจำตรงหน้าอย่าไปเจอคนบ้าและเธอเลือกทิ้งผู้หญิงคนเดียวทำไมคุณลืมไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางทีความรู้สึกอาจจะทำสับสนหัวใจของผมมันไม่ใช่ใครก็ได้ถึงแม้ผมจะไม่ได้เจอคืนเรื่องของเราถึงแม้เธอลืมว่าวอนต้องกลับผมจะเก็บเอาไว้หัวใจที่ให้ไปที่ไว้ที่ยืมผมไม่เคยนอกลู่นอกทางเพราะผมเป็นคนที่จริงใจอยากจะถามคนที่เธอควงว่าคนนั้นมันมีไรอยากจะยิ้มก็บอกด้วยมาจ่อหัวแล้วให้ตัวผมโดนยิงตายในวันที่ไม่มีตัวเธอมาแนบชิดอิงกายหวังว่าวันนี้เธอคงจะดีใจเย้